5 4 3 2ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่หน้าชั้นบนนะครับตรงพระธาตุช่อแห่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในดูพระธาตุด้วยแล้วก็ไปการมรสการกันนะครับแล้วก็ไปดูในโบสถ์ด้วยว่าจะสวยขนาดไหนฮะแต่ละที่นะครับที่อยู่ที่อำเภออ่ะอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับตัดสายออกมาเดินทางเยอะแยะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาไปดูในโบสถ์กันนะครับโบสถ์สดว่าจะสวยงามขนาดไหนครับมาเนี่ย4 3 2ครับท่านผู้ชมครับผมนั่งอยู่เนี่ยที่พักผ่อนหย่อนใจหรือที่คอยคนก็ว่าได้นะก็เย็นอยู่ข้างหลังนี่คือเป็นลายเสือของคนปีขานนะครับอย่างที่ภาพเห็นว่าพระธาตุนี้สำหรับคนปีขานนะครับที่ต้องบรรณาธิการนะครับครับท่านผู้ชมครับเราตามไปดูดีกว่าว่าข้างในนะไปนมัสการพระธาตุกันนะครับแล้วคดีต้องกว้างอย่างกว้างแล้วแคบเดี๋ยวชอบบนนี่ชอบบนมันไม่สวยเราดีกันยังเดี๋ยวเรามีของแท้
ไม่ได้เขียนเลยเว้ยอันขาวอยู่ไหนเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบันทึกแดนสยามครับวันนี้มาพระธาตุช่อแฮครับอยู่จังหวัดแพร่นะครับเรียกว่าไกลพอสมควรนะครับไม่รู้ว่าท่านเคยมากันหรือเปล่านะครับเป็นคนที่เกิดปีชงปีขานหรือปีเสือเนี่ยนะครับผมพามาชมด้วยแล้วก็มานมัสการพาท่านมาดูแล้วก็มานมัสการมานมัสการมานมัสการครับที่จังหวัดแพร่นี่แหละครับเดี๋ยวไปดูกันข้างในกันดีกว่าครับแต่ว่าพี่ไม่เปลี่ยนเสื้อไงน่าลืมนับบันไดครับว่ากี่ขั้นนะครับลืมนับครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราต้องจากลากันไปก่อนครับเวลาหมดครับกับบันทึกลับแดนสยามนะครับกับวิวข้างหลังสวยๆอย่างนี้นะอย่าลืมครับมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ